ตารางชีวิตฉันแน่นทุกวันเลยค่ะวันนี้เช้ามีสอนบ่ายก็มีประชุมอีกไม่ค่อยมีระเบียบแบบแผนอะไรหรอกครับปัญหามันเจอไม่ซ้ำกันสักวันก็ต้องเน้นอาศัยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปเรื่อยครับเดี๋ยวไปตัดต้นนู้นต่อเฮียแล้วต้นนี้ยังสำคัญอยู่ไหมเฮียเออเอ้ยเอาอันนี้ตัดอันนี้ตัดอะไรเฮียเอาอันนี้ตัดพรุ่งนี้คงไม่เสร็จหรอกเฮียสบายมากครับเฮียครับผมครับเฮียนั่นแหละยกโทษแล้วนั่นแหละแคบๆนะถ้ามันมีแรงมั่งมีแรงพวกมึงไปยกเอาไปเร็วไปเร็วไปเร็วไหนมาดูบินยังนะดูบินเรียบร้อยยังมีปีกเปล่าเฮียไม่มีสิบถังนี่ไปเออไปยกตามเร็วไปนะเออผมนะครับอาจจะดูไร้สาระไปวันๆแต่เรื่องงานอ่ะสำคัญที่สุดเลยมาปริมาณขึ้นอยู่กับอวัยวะที่เราสกัดแยกออกมาเห็นไหมคะอะไรที่มันอยู่ในตำราเรียนน่ะดิฉันมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทำได้ดีมากตอนนี้ไม่รู้จะเร็วไปหรือไม่ก็ยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไรเธอบอกคำนั้นแล้วเธอบอกมาว่าไม่ใช่จะเป็นแบบเดี๋ยวโทรกลับแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่ามาบอกกันฉุกละหุกแบบนี้แล้วมาบีบกันแบบนี้ก็เดี๋ยวโทรกลับเพราะว่าตอนนี้นึกไม่ออกจริงๆว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่าติดธุระที่มันลงสเกดดูเอาไว้แล้วอะแต่ฉันก็ไม่กลัวหรอกว่าฉันจะเจอปัญหาที่นอกเหนือตำราเรียนสักแค่ไหนฉันก็มีตัวช่วยเรื่องแค่นี้สำหรับผมอ่ะสบายมากThank you.
ีการที่ผมมีเจ๊เบียบอยู่ข้างๆนี่ก็ทำให้ชีวิตการทำงานของผมง่ายขึ้นเยอะเลยฮะเร็วพอละไปเร็วติดหนังสือไม่เอาแล้วรีแลกซ์บ้างไม่เอาไม่เอาพอแล้วพอแล้วไงมาอย่างงี้หน่อยที่รักจริงจะทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้กูจะซ้ำเดิมอีกทีแต่พอไม่ได้พบเธอก็เจอว่าใช่แต่อยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรและพอเมื่อหาดูเหตุผลก็ไม่รู้เพื่ออะไรบางทีการที่ทำอะไรไม่ต้องมีแบบแผนมากมันก็มีความสุขดีนะแค่รู้ว่าฉันรักเธอคือแค่ว่าฉันรักเธอมันมากมายจนหยุดมันไม่ไหวไม่รู้ปลายทางเป็นอย่างไรไม่รู้จะจบลงอย่างไรรู้แค่เพียงฉันนั้นรักเธอหมดใจแค่รู้ว่าฉันรักเธอรู้แค่ว่าฉันรักเธอเมื่อรับฟังเธอคงจะเข้าใจให้ฉันนั้นรักเธอต่อไปคือเธออย่าห้ามกันได้ไหมจากนี้ชีวิตของฉันไม่อาจรักใครได้อีก